คลิปนี้นะคะแอดจะพามาชมปฏิกิริยาของโคสริเย่ที่มีต่อบุ๋มบิ๋มชัชวรโมกศรีมีต่อยังไงมีต่อเวลาที่บุ๋มบิ๋มทำแต้มพลาดและมีปฏิกิริยาตอนที่บุ๋มบิ๋มทำคะแนนได้โอ้โหฟังแบบนี้เลยอยากดูแล้วใช่ไหมคะขอบอกก่อนนะคะว่าเมื่อวานสริเย่แข่งกับซูคุโรวาบอกผลคะแนนเลยแล้วกันนะคะชนะไป3-0เซตรวดค่ะถือว่าสนุกมากอย่างซูคุโรวาก็มีผู้เล่นตัวเหนียวนะคะทีมชาติเซอร์เบียเลยถ้าทุกคนจำได้อย่างคาตารีนาลาโซวิชนะคะต้องพูดเลยว่าผู้เล่นเซอร์เบียทีมชาติต่างๆนี่ส่งออกผู้เล่นอะไปแทบจะทุกประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรมาเนียตุรกีหูมีแต่การส่งผู้เล่นออกนอกประเทศทั้งนั้นเลยถือว่าพัฒนาครบรูปแบบเลยนะคะวอลเลย์บอลหญิงของเซอร์เบียเนี่ยเมื่อวานสองสาวไทยทำผลงานได้ดีนะคะเดี๋ยวแอดจะนำปฏิกิริยาของโค้ชมาให้ชมพี่อัจฉริยะพรคงยศก็ตบฟาดเลยนะอย่างชัชวรโมกศรีก็ตบแบบแรงมากเหมือนกันและทะลุบล็อกหมดเลยโอ้เมื่อวานทำผลงานสุดยอดจริงๆอ่ะยกนิ้วให้สองสาวไทยตัวหลักเลยเราไปดูปฏิกิริยาโค้ชสริเย่กันค่ะแอดเคยทำท่าทางของโค้ชสริเย่ไว้คลิปหนึ่งแล้วถ้าทุกคนจำได้โอ้คลิปนั้นไวรัลมากเลยนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยขำไปแบบหนักหน่วงเลยค่ะคลิปนี้เรามาชมปฏิกิริยาที่โค้ชมีต่อบุ๋มบิ๋มชัชวรโมกศรีมี2ปฏิกิริยาค่ะปฏิกิริยาแรกเมื่อชัชวรโมกศรีทำแต้มได้ปฏิกิริยาที่2เมื่อชัชวรโมกศรีทำแต้มพลาดเสียคะแนนนะคะต่อหน้าต่อตาโค้ชโค้ชจะทำท่าทางอย่างไรไปชมปฏิกิริยาแรกกันก่อนค่ะมาดูปฏิกิริยาโค้ชเมื่อชัชวรทำเสียแต้มต่อหน้าต่อตานะคะปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะโอ้โหเมอร์เวเซตมาค่ะคิมต้องหยอดไปค่ะยังรับได้มือเซตยกมาค่ะโหนไปหน่อยค่ะนี่โอ้โหยังรับได้ค่ะเมอร์เวให้บิ่มค่ะตบตีออกค่ะดูท่าโค้ดอีกทีค่ะโค้ดเด้งเลยค่ะบิ่มก็เซ็งอยู่แล้วนะคะไม่เห็นท่าโค้ดเซ็งไปเหมือนกันอีกโอ้โหดูค่ะนี่โอ้โหเป็นภาพที่น่ารักมากชอบภาพเมื่อกี้มากนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลฮาไปกับปฏิกิริยาโค้ชนะคะแต่ในสนามในเวลานั้นน่าจะเครียดมากๆเลยนะคะดูโค้ชคือเป็นภาพที่แอดชอบมากแอดเลยนำมาให้ชมนะคะไปดูช็อตต่อไปค่ะเมื่อกี้เป็นช็อตที่โค้ชเซ็งไปกับชัชวรโมกศรีแล้วใช่ไหมคะบิ่มก็เซ็งที่ตีออกโค้ชก็มาเซ็งอีกช็อตต่อไปคือเป็นช็อตที่ชัชวรโมกศรีทำคะแนนได้โค้ชจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไปชมค่ะดูตั้งแต่ลูกนี้เลยนะคะซูคุโรวาเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะปายลิเบโร่รับค่ะเมอร์เวเซตบิ่มค่ะนี่หูยังติดบล็อกนะคะบล็อกออกโค้ดยังนิ่งอยู่ค่ะโอเคใจเย็นใจเย็นเราใจเย็นเหมือนโค้ดบอกตัวเองแล้วค่ะใจเย็นจะได้แต้มแล้วอ่ะไปดูลูกต่อไปนะคะปฏิกิริยาโค้ดค่ะจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้ภาพช้าลูกที่แล้วค่ะนี่ค่ะเชิญจองตีอัดบล็อกไปนะคะนี่ค่ะดูลูกต่อไปนะคะสาริเย่เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟโดยเมอร์เว่นะคะกัปตันทีมเบอร์10มือเซตค่ะนี่ไปค่ะโอ้โหรับบอลแรกไม่ค่อยดีค่ะนี่โหนโหนค่ะต้องยอดคิมอันเดอร์ค่ะเมอร์เว่เซตบิ่มค่ะยังไงทุบโอ้โหลงเต็มๆนี่โอ้โหลูกสาวผมตีลงต่อหน้าต่อตาสุดยอดอยากจะต่อสัญญาอีกนะครับอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่ค่ะเป็น2ปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาแรกนั่นก็คือเมื่อชัชวรตบเสียแต้มและปฏิกิริยานี้เมื่อชัชวรตบได้แต้มต่อหน้าต่อตาเมื่อเธอตบเสียแต้มนี่คนละเรื่องกันเลยนะคะโค้ดนี่เด้งๆเลยนะคะแบบไม่ไหวแล้วเซ็งชัชวรก็เซ็งนะคะโอ้ชอบแอดชอบช็อตนี้ค่ะนี่นี่ค่ะตบออกโค้ดก็คือโอเคใจเย็นฉันใจเย็นบิ่มก็คือโอ้โหเครียดไปพร้อมกันเลยนะคะแต่พอบิ๋มตบได้คะแนนก็คือดีใจใหญ่เลยค่ะท่าทางของโค้ชสริเย่นี่มีหลายปฏิกิริยานะคะทุกคนติดตามสริเย่มาตั้งแต่แรกเลยนะคือโค้ชเขาเป็นคนที่จริงจังกับเกมอะค่ะทุกคนแต่เขาแสดงท่าทางออกมาแบบคือเมื่อเขารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะเป็นโค้ชคนหนึ่งที่แอดรู้สึกว่าท่าทางเยอะพอสมควรนะพอๆกับโค้ชราปิดบูคาเรสต์เลยลีกโรมาเนียค่ะทุกคนพอๆกันเลยคือเห็นแล้วก็พอคนไทยชมนะคนไทยก็จะรู้สึกโอ้โหโค้ชคนนี้ท
ท่าทางเล่นใหญ่เนาะแต่หารู้ไหมในเกมการแข่งขันเครียดนะคะณเวลานี้ก็การันตีได้เลยนะคะว่าสาวบิ่มชจวรโมกศรีสาวเพียวจราพรคงยศและทีมซาริเย่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนนะคะยังเหลือแข่งอีก1แมตช์นะคะสำหรับวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ซาริเย่จะแข่งนัดสุดท้ายนะคะในรอบแรกนั่นก็คือซาริเย่จะแข่งกับโบลูซาริเย่ณเวลานี้อันดับ7โบลูอันดับ13ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ชนะเต็งๆค่ะทุกคนการันตีได้แล้วนะเข้ารอบ 1-8 และต้องไปจัดอันดับ 5-8 อีกครั้งโอ้โหการแข่งขันของตุรกีต้องพูดเลยนะคะว่ายาวแน่นอนคือยืดไปกว่าลีกโรมาเนียอีกนะคะทุกคนลีกโรมาเนียเหลือเพียงการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดงเท่านั้นคือการแข่งขันชิงอันดับที่3และอันดับที่4นะคะส่วนลีกตุรกียังแข่งในรอบปกติอีก1นัดและไปแข่งจัดอันดับ 5-8 อีกค่ะเราก็มาเป็นกำลังใจให้2สาวไทยตัวหลักในลีกตุรกีกันให้จบนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามแอดนะคะดูตั้งแต่ก่อนเริ่มลีกที่2สาวไทยตัวหลักจะไปแข่งในซาริเย่ในลีกตุรกีด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเหลืออีกแมตช์สุดท้ายค่ะอยากให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะดูให้จบลีกการแข่งขันและเรามารอลุ้นว่ารอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบลูกยางสาวไทย2คนนี้เพียวและบิ๋มจะยังอยู่ในรอบจัดอันดับไหมหรือจะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเลยนะคะเพราะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องที่รอพวกเธออยู่ค่ะอ่ะแฟนๆและบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะซาริเย่เข้ารอบการจัดอันดับ1-8เรียบร้อยแล้วนะคะซาริเย่จะจัดอันดับที่5ถึงอันดับที่8นะคะทุกคนอ่ะมีแข่งอีกนัดสุดท้ายวันที่22นี้ค่ะทุกคนจะรอชมรอเชียร์2สาวไทยตัวหลักไปจนกว่าจะจบลีกตุรกีไหมคะและคิดว่านัดสุดท้ายซาริเย่จะชนะโบลูได้ไหมและอันดับ 5-8 เนี้ยเมื่อจัดอันดับแล้วซาริเย่จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ณเวลาปัจจุบันอยู่อันดับที่7นะคะโอ้โหอ่ะถ้าชอบคลิปนี้โค้ชซาริเย่เป็นอย่างไรบ้างน่ารักไหมเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศโค้งสุดท้ายด้วยค่ะ